พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Young Makers Contest ในโลกแห่งอนาคตโลกที่จะมีซึ่งความหลากหลายของผู้คนสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นและมีผู้พิการเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติในแต่ละวันนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจะมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตนะครับเป็นเวลากว่า5เดือนที่เยาวชนในโครงการ Chevron Enjoy Science Young Makers Contest การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ Maker หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจออกแบบและลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสายสามัญได้แก่ผลงานระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ3มิติตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือนจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและรางวัลชนะเลิศสายอาชีวศึกษาได้แก่ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุจากนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาผลงานของผู้ชนะทุกระดับรางวัลจะถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลการจัดทำอย่างละเอียดต่อสาธารณชนเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปจัดทำหรือดัดแปลงให้สามารถใช้ประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุตามความต้องการได้ต่อไปรวมส่งเสริมวัฒนธรรมทำเองโดยสวทช.โครงการ Chevron Enjoy Science และเครือข่ายพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000